ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับในส่วนของการแนะนำโมดูลในส่วนของฟีเจอร์ School Feed นะครับในตัวโปรแกรม Top Solid 7กันบ้างนะครับหลายคนนะครับอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวโปรแกรม Top Solid นะครับมีในส่วนของตัวโมดูลนะครับ Timing School นะครับหรือการทำในส่วนของSchool Feed นะครับอยู่ในตัวโปรแกรม Top Solid 7ด้วยนะครับเป็นฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่โดดเด่นในตัวโปรแกรม Top Solid 7นะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับวิธีการทำนะครับเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมขอปิดในส่วนของตัวไฟล์ตัวนี้นะครับตัวอย่างโอเคจากนั้นนะครับผมจะสร้างในส่วนของเริ่มต้นสร้างในส่วนของ product นะครับหรือ part หรือ product ที่จะทำการฟีดนะครับโดยนะครับคลิกขวานะครับสร้างในส่วนของตัว part นะครับ bank template นะครับผมไปที่คลิกขวา sketch นะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของคำสั่งนะครับสร้างในส่วนของตัววงรีนะครับลักษณะนี้นะครับคลิกขวา constraint นะครับให้ขนาดนะครับไม่ขนาดนี้ที่60นะครับแล้วก็ด้านนี้ที่40นะครับโอเคจากนั้นคลิกขวานะครับขึ้นรูปโดยการ extrude นะครับออกจาก center ก็ดับเบิลคลิกนะครับที่160นะครับกดโอเคนะครับเราก็จะได้ในส่วนของตัว product ที่ต้องการฟีดเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราสร้างในส่วนของตัว main school นะครับที่เราต้องการคลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการสร้าง part นะครับ bank template นะครับในส่วนของตัว school นะครับผม rename ใส่ชื่อว่า school นะครับจากนั้นนะครับผมจะใช้ในส่วนของตัวคำสั่งขึ้น 3D อัตโนมัตินะครับในส่วนโหมด shape นะครับว่าcylinder นะครับโดยเราจะขึ้นในแนวแกนนะครับแนวแกน y นะแนวแกน x นะครับแนวแกน x ที่ diameter 100นะครับแล้วก็ระยะเล็งที่1000นะครับโอเคเราก็จะได้ลักษณะของตัวแท่ง school feed นะครับโดยผมจะขอเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับโอเคเราก็จะได้ในส่วนของทั้ง part แล้วก็ในส่วนของตัวสกูไปที่เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับสเต็ปต่อไปง่ายๆนะครับคือเราต้องทำการนำพาร์ทกับตัวสกูเนี่ยมา assembly กันนะครับก็สร้างคลิกขวาสร้างในส่วนของตัวไฟล์ assembly bank template นะครับแล้วก็ทำการตั้งชื่อว่า school feed นะครับโอเคจากนั้นผมกลับไปที่ในส่วนของตัวพาร์ทนะครับก่อนอื่นนะครับกลับมาที่ตัวพาร์ทเพื่อที่จะทำการโชว์ในส่วนของตัว absolute frame แล้วก็ทำการลากในส่วนของตัว absolute frame เนี่ยไปที่ representation ทั้ง3ของตัวซอฟต์แวร์นะครับเนื่องจากให้ทำการ active ในหน้าของ assembly นะครับจากนั้นมาที่ screw นะครับเราจะทำการ offset นะครับในส่วนของตัว absolute frame ไปที่ construction นะครับเลือกคำสั่ง offset frame นะครับก็จะมีเฟรมนะครับในส่วนของตัว absolute frame อยู่นะครับจากนั้นผมจะทำการ offset ในแนว y axis นะครับที่ระยะ55นะครับกดโอเคแล้วก็ทำการลากในส่วนของเฟรม1นะครับไปที่ representation ทั้ง3เหมือนกันนะครับคอนเซปต์เดียวกันคือเพื่อให้ในส่วนของตัวซอฟต์แวร์หน้าต่าง SMB ได้ทำการ active ในส่วนของตัว absolute frame ทั้ง2นะครับจากนั้นผมกลับมาที่หน้า School Feed Assembly นะครับง่ายๆนะครับเราทำการลากในส่วนของตัว School นะครับลากในส่วนของตัว School ที่เราทำการสร้างเมื่อกี้คลิกซ้ายลากเข้ามาในหน้าต่าง Assembly ได้เลยนะครับแล้วก็ทำการลากในส่วนของตัว Part 1นะครับหรือตัว Product ที่เราต้องการฟีดเนี่ยมาได้เลยนะครับจากนั้นก็จะมีคำสั่งในส่วนของตัว Constraint หรือทำการ Mate นะครับเราจะใช้คำสั่งในส่วนของ Frame on Frame นะครับโดยเลือกเฟรมที่ตัว product นะครับแล้วก็เลือกที่มาเมทกับที่เฟรมของ school นะครับจากนั้นก็จะได้ตำแหน่ง position ที่ถูกต้องนะครับเราก็จะได้ในส่วนของตัว school และก็ path ที่พร้อมที่จะทำการ school feed เป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสร้างในส่วนของตัว school feed นะครับเราต้องรู้ระยะพิษต่างๆหรือใส่ค่านะครับโดย top solid นะครับคลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่เราทำการสร้างสกูนะครับแล้วเลือก document นะครับนะครับ advance นะครับแล้วก็
เลือกในส่วนของตัว Timing School Scenario นะครับก็คือเราจะทำการสร้างในส่วนของหน้าต่างนะครับในส่วนของการใส่ค่าคีย์ค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่เกี่ยวกับสกูตัวนี้นะครับก็คือ x พวกในส่วนของตัว tx ty tz คืออะไรนะครับก็คือระยะพิษทิศทางในแนวแกน x แกน y แกน z นะครับในแนวแกน x เนี่ยนะครับเราจะใส่ในส่วนของระยะเริ่มต้นนะครับและระยะสุดท้ายให้มันเกินความยาวของสกรูนะครับเพื่อคำนวณในการระยะส่งออกนะครับส่วนค่า r เนี่ยนะครับก็คือการรอบหมุนของสกรูนะครับองศาในการหมุนรอบแกน x แกน y แกน z นะครับโดยเราจะหมุนเร็วหมุนช้านะครับเราก็มาเพิ่มในส่วนของรอบในการแกนหมุนในระยะพิษด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพาร์ทก็คือพาร์ทที่เราต้องการฟีดแล้วก็จำนวนพาร์ทนะครับก็คือ1ชิ้นแล้วก็เราจะคิดในส่วนของความหนาแน่นของวัสดุมาคำนวณด้วยหรือไม่เราก็ใส่นะครับในส่วนตัวนี้ผมได้ทำการสร้างไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเปิดให้ดูนะครับคีย์ค่าตามนี้นะครับหมุนระยะเท่านี้แล้วระยะพิษเท่านี้แล้วก็หมุนในรอบแกน x นะครับกี่องศาผมก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยนะครับจากนั้นเรากลับมาที่หน้า SMB นะครับแล้วก็ไปที่แท็บ Timing School นะครับโดยแท็บ Timing School ก็จะขึ้นมานะครับในลักษณะที่เป็นฟีเจอร์พิเศษนะครับถ้ามีนะครับจากนั้นนะครับใช้คำสั่ง Create New Timing School นะครับวิสาดก็จะขึ้นมาเราก็เลือกในส่วนของตัวเฟรมนะครับ Geometry Frameเชฟนะครับเลือกเชฟไทป์เลือกโปรดักที่เราต้องการฟีดนะครับคือเชฟนี้จากนั้นมาสเตอร์สกูลนะครับก็คือตัวนี้นะครับโดยนะครับเดเรคชั่นนะครับก็คือตามนี้นะครับโรเทชั่นเราจะหมุนตามเข็มตูนเข็มนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกในส่วนของซีเคเนโอหรือในส่วนของพารามิเตอร์ที่เราตั้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับมีอะไรอีกนะครับระยะสปีดในการโรเทชั่นของมาสเตอร์สกูลก็คือ1 rpm นะครับแล้วก็เลือกออปชันว่าเราจะทำการทิมนะครับก็คือการตัดสกรูนั่นเองจากนั้นง่ายๆนะครับกดโอเคนะครับตัวซอฟต์แวร์ก็จะทำการคำนวณนะครับแล้วก็ตัดในส่วนของตัวสกรูฟีดให้อัตโนมัติพร้อมทำซิมูเลชันให้ด้วยนะครับง่ายๆเลยนะครับเห็นไหมครับง่ายๆนะครับทำการไฮนะครับในส่วนของตัวเชฟที่ทำการตัดเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะได้ในส่วนของลักษณะสกรูสวยงามแบบนี้เลยอัตโนมัติเลยนะครับจากนั้นคำสั่ง create simulation นะครับก็จะขึ้นมาเราแค่ทำการกดโอเคนะครับเราก็จะสามารถทำการ simulation นะครับในส่วนของสกรูได้นะครับแบบอัตโนมัติเลยนะครับเห็นไหมครับเราก็จะสามารถที่จะนำในส่วนของตัวเชฟสกรูไปทำงานต่อได้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของรูปแบบการทำ timing screw feed ในตัวโปรแกรม top solid 7นะครับในรูปแบบของในส่วนของตัวสกรูแค่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทำในส่วนของการคำนวณในส่วนของการสร้าง Timing Screw Feed ที่เป็น Twin Screw หรือ Screw 2ตัวนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของโมดูลพิเศษในตัวโปรแกรม Top Solid 7นะครับที่เรียกว่า Timing Screw Feed ครับ